นชวนยิ้มสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับตัวป่วนชวนยิ้มนะคะวันนี้เราจะมาจัดการกับน้องหมาจอมดื้อกันนะคะหลายคนบ่นว่ามีปัญหามากๆพูดไม่รู้เรื่องน้องหมาดื้อน้องหมาซนจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายๆนิดเดียวค่ะการที่เราจะฝึกสุนัขให้ทำตามกฎของบ้านและทำตามคำสั่งของเราได้นั้นเฮ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะในบางครั้งเจ้าตัวป่วนก็เกิดอาการขัดขืนแข็งข้อไม่ยอมทำตามคำสั่งเอาซะดื้อดุยังไงก็ไม่ฟังพูดก็ไม่เชื่อโอ้ยมึนตึ๊บค่ะเป็นแบบนี้เห็นทีจะต้องลงโทษกันบ้างซะแล้วบางคนอาจจะใช้วิธีดุด้วยเสียงดังๆหรือบางคนก็มานี่เลยมาให้ตีสักทีอะบอกเลยนะคะว่าผิดมากๆการตีเนี่ยนอกจากจะไม่ทำให้สุนัขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าเป็นสุนัขที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังทำให้สุนัขมีพฤติกรรมที่แย่ลงด้วยการที่เราเลี้ยงน้องหมานะคะเราต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของนิสัยของน้องหมาแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะคะว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรและน้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นสุนัขที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายหรือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเลือกวิธีการในการเตือนแล้วก็บอกเขาเวลาที่เหมือนเราเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงด้วยวิธีแบบที่สุนัขใช้กันนะคะถ้าน้องหมาของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีเรียบร้อยน่ารักนะคะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราก็จะให้รางวัลเพื่อเสริมแรงในเชิงบวกให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่นะคะแต่ถ้าน้องหมาของเราเนี่ยมีนิสัยเกเรหรือดื้อแล้วเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เราก็ต้องเลือกใช้วิธีการเตือนที่เหมาะสมกับน้องหมานะคะเพื่อให้พฤติกรรมนั้นเนี่ยค่อยๆลดลงและหายไปในที่สุดค่ะในการลงโทษสุนัขที่ทำผิดผู้เลี้ยงจะต้องลงโทษทันทีในขณะที่เขากำลังทำความผิดเลยค่ะอย่าไปลงโทษหลังจากที่ทำผิดไปแล้วเป็นชั่วโมงเพราะสุนัขไม่มีทางเข้าใจได้นะคะว่าเราโกรธเขาในสิ่งที่เขาทำไปเมื่อ1ชั่วโมงก่อนค่ะสุนัขจะรู้แค่ว่าเราโกรธหรือบางทีอาจจะเข้าใจว่าเราโกรธเพราะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนั้นก็ได้ช่วงเวลาและสถานที่ในการฝึกก็มีความสำคัญนะคะควรใช้ช่วงเวลาและสถานที่เดิมๆและน้ำเสียงที่ใช้ในการฝึกก็ต้องเป็นน้ำเสียงที่หนักแน่นมั่นคงไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปค่ะอย่าลืมนะคะจบการฝึกสุนัขด้วยทัศนคติในแง่บวกค่ะอย่างเช่นถ้าเขาทำตามคำสั่งเราได้คุณผู้ชมก็อย่าลืมชื่นชมเขาด้วยหรือจะแถมเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆขนมอร่อยๆให้เขาชื่นใจด้วยก็ดีค่ะเอาล่ะมาลองฝึกกันเลยคอยคอยคอยอึ๊บคอยเก่งมากนักนั้นต้องใจเย็นแล้วก็อดทนด้วยนะคะแต่เชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่าผลที่ได้นั้นคุ้มเกินค่าเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคลิปที่ชื่อว่าขอมือเธอหน่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันส่งท้ายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเขาแค่ใช่นิ่งตัวป่วนชวนยิ้ม